ดร.เสรีชี้ผู้จงรักภักดีต้องเลิกเป็นพลังเงียบแนะหัวข้อปกป้องสถาบันต้องแสดงให้เห็นคนไทยยังจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดร.เสรีวงศ์มนทาผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาดได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าประสงค์นิกรผู้จงรักภักดีต้องเลิกเป็นพลังเงียบต้องแสดงให้คนไทยด้วยกันเห็นว่าคนไทยส่วนมากยังคงจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์โดยแนะ6วิธีปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยระบุข้อความว่า 1. จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีโดยสงบให้คนเห็นจำนวนของคนไทยที่ยังจงรักภักดีทำในพื้นที่สาธารณะที่ไม่กีดขวางการจราจรไม่มีการปราศัยมีแต่ร้องเพลง 2. ช่วยกันโพสต์ข้อความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีที่เป็นคุณแก่ประเทศและประชาชนคนไทยบนพื้นที่โซเชียลมีเดียหลายๆแพลตฟอร์มทั้ง Facebook และ Twitter คนที่เป็นดิจิตอลอินฟลูเอนเซอร์ต้องช่วยกัน 3. สร้างข้อความติดแฮชแท็กที่แสดงความจงรักภักดีใน Twitter และช่วยกันรีทวิตให้คนไทยที่รักชาติให้คนไทยที่รักชาติได้เห็นจำนวนคนที่แสดงตนว่าเป็นผู้จงรักภักดีให้เป็นอันดับต้นๆ 4. พ่อแม่ครูเจ้านายเมื่อมีโอกาสให้ข้อมูลแก่เด็กๆที่เราดูแลอยู่ก็ต้องพยายามเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและความอยู่รอดของประเทศไทยเพราะพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ 5. โรงเรียนมหาวิทยาลัยบริษัทที่มีพนักงานเกิน100คนจัดกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีกันเหมือนกลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนทั้ง4ในกลุ่มจตุรมิตร6รัฐบาลต้องให้สถานีโทรทัศน์ของรัฐสถานีวิทยุของรัฐมีการรายงานประเภททอล์กและประเภทสารคดีเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่แสดงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงช่วยพัฒนาประเทศและทำให้คนไทยอยู่อย่างร่มเย็นช่วยกันนะคะhashtag พลังเงียบต้องไม่เงียบ hashtag เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ hashtag เราคือคนไทยผู้พักดี hashtag ปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ด้านไพศาลเตือน3ข้อระวังคนแฝงตัวเข้ามาก่อความวุ่นวายแทรกพลังบริสุทธิ์ปกป้องสถาบันด้านนายไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเตือนประชาชนถึงกรณีที่อาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมแฝงตัวเข้ามาก่อความวุ่นวายในกลุ่มคนรักสถาบันโดยระบุข้อความว่าประชาชนชาวไทยทั่วประเทศกำลังสำแดงพลังแห่งความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อตักเตือนให้นักล่าอนันต์นิคมที่กำลังก่อสงครามพันทางขึ้นในประเทศของเราได้สำเนียกไว้แต่ต้องระวังสิ่งที่แปลกปลอมโดยสังเกตง่ายๆของลักษณะแปลกปลอมคือ 1. จะชักชวนให้ตะโกนว่าประยุทธ์สู้ๆเพื่อหลวงให้เข้าใจว่าเป็นการชุมนุมแสดงพลังปกป้องนักการเมือง 2. จะชักชวนให้ก่อความรุนแรงกับพี่น้องคนไทยด้วยกันเพื่อสร้างความเกลียดชังสถาบัน 3. จะชักชวนกันให้แสดงออกซึ่งความถอยเถื่อนนานาประการเพื่อให้แตกสามัคคีภายในชาติทั้ง3ประการนี้จะเป็นคู่มือที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนจำแนกแยกแยะได้ว่ากลุ่มไหนเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีอันบริสุทธิ์อะไรเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จะไม่เข้าใจผิดหรือสับสนหรือทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีมากขึ้นอาจารย์อัสดางเผยกลุ่มสาวกประวินกลับใจปกป้องสถาบันหวังให้เป็นเหมือนน้ำที่หยดลงหินเชื่อสักวันผู้หลงผิดจะกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องเชื่อว่าผู้ร่วมชุมนุมม็อบในยุคนี้จำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดรับสารฝั่งเดียวและส่งต่อกันเป็นทอดๆโดยที่ไม่คิดจะเปิดใจรับฟังสารจากฝั่งตรงข้ามของตนเองแม้แต่น้อยแต่ก็มีหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มเพจของล้มเจ้านายประวินชัชวาลพงพันธ์ผู้ต้องหาในคดี112ได้ลองออกมารับข้อมูลข่าวสารจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าทำให้พวกเขาได้ตรึกตรองหลายๆแง่มุมและเปลี่ยนความคิดได้ในที่สุดซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดีมากๆและหลายคนอยากให้เกิดขึ้นก็คือการรับสื่ออย่างวิเคราะห์ซึ่งทางด้านของอาจารย์อัสดางยมนาคนักประวัติศาสตร์ชื่อดังของประเทศได้โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้ผู้กลับใจบทความที่ตนเขียนโพสต์แอบตั้งความหวังเล็กๆว่าจะเป็นเหมือนน้ำที่หยดลงหินคือค่อยๆแทรกซึมให้คนหลงผิดกลับมามีสติไตร่ตรองว่าระหว่างข้อมูลที่ได้รับกันมากับข้อเท็จจริงที่นำเสนออันไหนถูกต้องน่าเชื่อถือและแอบหวังว่า
จะช่วยดึงผู้หลงผิดให้กลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องแมสเสจข้างล่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและถือว่าเป็นรางวัลชีวิตที่ผมภูมิใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย